เปลี่ยนแผนพี่น้องมันหลายโหดนี่พี่น้องซิกเนเจอร์ของมันนี่หนูนาครับผมนี่หนูนาหนูเนื้อสดแช่แข็งนี่เลี้ยงเองกินเองพี่น้องนี่ครับเพื่อนนักเลงของแท้อะสับหนูให้เป็นชิ้นพอดีคำด้วยพี่น้องเด้อหนูหน้าเป็นอาหารด้วยพี่น้องเด้อเขาเลี้ยงไว้เป็นอาหารครับคลิปนี้นี่ไม่มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์นะครับขันผู้ใดบ่กินก็อย่าด่ามากกันเด้อพี่น้องเด้อพอดีคำคำหน่อยคำใหญ่แล้วแต่มักครับนี่แต่ผมเช็ดตอนใหญ่ๆไว้ให้ลูกผมนำไปถดูดให้ลูกผมลูกผมก็มักกินหนูคือกันพี่น้องนี่ครับผมเนื้อหนูเนื้อสดแช่แข็งนี่ครับนี่สดๆเลยนะครับนี่ครับเครื่องเทศของเมนูนี้นะครับเขาสิใส่เป็นพวกตะไคร่ครับตะไคร่ข่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮากะหั่นเฮาหั่นตะไคร่นะครับเนาะใส่แล้วก็ตํานะครับตําข่าตําตะไคร่ใส่กันแล้วก็ใส่บักพริกลงไปพี่น้องพริกแข็งนะครับมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดๆพี่น้องใส่หลายๆครับผมพริกแข็งหลังจากที่บักพริกมันเริ่มที่สิแหลกจักหน่อยแล้วนะครับแหลกกับหยามเฮาก็เอาหอมลงไปโขกจักหน่อยนะครับอุ้ยเด่นเท็ดระวังด้วยพี่น้องเด่นเท็ดตาเครื่องเทศก็มีประมาณนี้ครับผมนี่ครับเอาหยวกเข้าตำจักหน่อยครับผมตำหยวกจักหน่อยนะครับหยวกหยวกผมก็ถือว่าตำมาได้แล้วพี่น้องเอาพ่อประมาณครับผมไม่ได้เฮ็ดให้มันแหลกปานใดนี่ครับผมตามด้วยเครื่องเทศพี่น้องเครื่องเทศลงไปเรื่อยที่เฮาตําไว้นะครับเนาะนี่เฮาสิส่งให้เข้ากันเทื่อเดียวเลยนะครับนี่พริกนะครับนี่ลูกโดดผักชีนี่หั่นใส่ลงไปครับผมผักชีลาวด้วยพี่น้องเด้อใส่ลงไปเพื่อความหอมจักหน่อยแล้วก็หอมบัวครับผมนี่หอมบัวนะครับผักบัวนะครับใส่ลงไปโอ้ที่เข้ากันในห้องบ่ล่ะคือหลายแต่นี่เพิ่มกลิ่นหอมนี่ครับผักอีตูนะครับนี่ผักอีตูลงไปนะครับนี่ผักอีตูลงไปเสร็จแล้วปรุงเครื่องปรุงรสครับผมปรุงเครื่องปรุงรสครับผมนี่น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้านี่สองสามสี่มันหลายพี่น้องใส่หลายๆจังหน่อย นี่ครับอีกอย่างนึงสำคัญเลยนี่ชูรสนี่ใส่ลงไป1ช้อน2ช้อน3ช้อนไปเลยนะครับมันหลายพี่น้องได้ใส่หลายเนาะเพิ่มความนัวเข้าไปจักหน่อยนะครับเพิ่มความนัวจักหน่อยครับผมเกลือนี่ครับผมนี่มันสินัวนะครับเนาะนี่คนเลยพี่น้องมันเข้ากันนี่เตรียมแซ่บนัวนํากันเลยพี่น้องเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นที่เด็ดเลยของหนูหน้านะครับเนาะเปลี่ยนแผนพี่น้องมันหลายโหด นี่มันคนยากพี่น้องอ้าวบาดนี่สบายละบาดที่นี่จังสีเลยบาดที่นี่นี่ของแท้พี่น้องนี่นะออกมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่โอ้ยคักๆนี่ขั้นตอนนี้นี่คนให้มันเข้าเครื่องเข้าเนื้อกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮาสามารถที่จะเอามาใส่ห่อใบตองเฮ็ดเป็นมกได้เด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดสิเฮ็ดเป็นแบบใส่ใบตองนะครับเนาะแต่ของผมสิใส่หม้อห่อแบบห่อเทื่อเดียวครับผมเฮาอยากได้กินใบตองแล้วพี่น้องเนาะอยากให้มันเป็นมกกินแบบคือจังใบตองเลยแต่ว่าบ่ต้องห่อหลายๆนะครับเฮาก็เอาใบตองห้องก้นปิดหัวนํานะครับนี่ใส่ลงไปเรื่อยนี่จริงๆในหยวกมันก็มีน้ําอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเวลาที่น้ํามันเดือดแล้วนะครับเนาะมันก็จะหยวกกล้วยอย่างพวกนี้มันก็สิเป็นน้ําออกมาแล้วนะครับเฮาก็บ่ได้ใส่น้ําอย่างไรนะครับเนาะเฮาก็จะใส่ประมาณนี้นะครับตั้งหม้อประมาณ30นาที40นาทีก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ปิดครับพี่น้องนี่ปิดด้วยใบตองอีกชั้นนึงครับเอาพี่น้องเรียบร้อยตั้งไฟตั้งหม้อบาที่นี่นี่ครับผมปิดฝา30ถึง40นาทีแซ่บแน่นอนครับอ๋อพี่น้องมาเบิ่งครับอันนี้นี่มาเบิ่งสีสันของมันบาดนี้แทมแทมเอาสันแหลกสันแหลกพี่น้องอย่าฝ่าโอ้ไอ้ฮวนๆพี่น้องนี่
แซ่บๆน้ำกันครับมกหนูใส่หยวกพี่น้องนี่แซ่บๆน้ำกันครับเดี๋ยวตอนใหญ่ๆนี่ผมสิเอาไปให้ลูกข่อยแซ่บๆน้ำกันครับใส่น้ำจังหน่อยนี่ครับโอ้ได้การเลยพี่น้องมกหนูใส่หยวกกล้วยครับผมสูตรมกหัวพี่น้อง